บักกะบูดอททีวีทีเทคหลังจากได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานที่รักการเซลฟี่อย่างล้นหลามกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Vivo V5 ในช่วงปีที่ผ่านมาล่าสุดแบรนด์ Vivo ได้พัฒนาต่อยอดสมาร์ทโฟนสายเซลฟี่โดยได้อัปเกรดและพัฒนาตัวเครื่องและฟีเจอร์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นทางรายการทีเทคก็ไม่พลาดที่จะนำภาพบรรยากาศงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะงานเปิดตัว Vivo V5 Plus ครั้งนี้มาในคอนเซปต์เซลฟี่แกลเลอรี่เอาใจคนรักการเซลฟี่โดยเฉพาะให้ทุกคนเพอร์เฟกต์ในทุกการเซลฟี่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รักความสนุกสนานและอยากเพิ่มสีสันให้กับชีวิตงานนี้ได้รับเกียรติจากช่างภาพมือหนึ่งของนิตยสาร Vogue Thailand คุณจอร์จทาดาวาริศมาร่วมพูดคุยและเปิดโลกแห่งการเซลฟี่พร้อมโชว์ภาพถ่ายเซลฟี่สวยๆภายใต้สโลแกนเซลฟี่ช็อตไหนก็เพอร์เฟกต์มาดูทางด้านประสิทธิภาพของการใช้งาน Vivo V5 Plus กันบ้างนะคะ Vivo ได้ร่วมมือกับ Sony สร้างนวัตกรรมกล้องเลนส์คู่บนสมาร์ทโฟนด้วยระบบเซ็นเซอร์กล้องหน้า Sony IMX 376ที่มีความละเอียดสูงถึง20ล้านพิกเซลและกล้องคู่ตัวที่2กับความละเอียด8ล้านพิกเซลที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสนุกไปกับโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ให้ภาพสวยสมจริงเก็บทุกรายละเอียดแม้แต่รายละเอียดของเส้นผมนอกจากนี้ยังมาพร้อมกล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลหน้าจอขนาด 5.5 นิ้ว Corning Gorilla Glass 5มาพร้อมกับแรมขนาด 4GB และROMขนาด 64GB CPU Qualcomm Snapdragon 625รันบนระบบปฏิบัติการ Android 6.0 พร้อมวางจำหน่ายในราคา 13,990 บาทค่ะแฟนๆ T-Tech ที่สนใจ Vivo V5 Plus ก็สามารถไปสัมผัสของจริงกันได้ที่ Vivo Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.vivo.co.th ค่ะT-Tech